ชมโคเบโก้นะครับ SK 200นะครับขีด3นะครับหรือว่ามาร์ค3นะครับงัดต่อกันนะครับดูครับไหวหรือเปล่านะครับรถเก่านะครับไหวหรือไม่ไหวครับนี่ก็เขางัดมาแล้วครับผมมาไม่ทันนะครับเมื่อกี้ครับดูครับต่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเขาก็กำลังงัดอยู่นะครับใช้วิธีขุดถอนรากถอนโคนเลยนะครับขึ้นมาแล้วโอ้ไหวเยอะน่าจะสบายนะครับไม่มีปัญหาเลยกำลังเลาะข้างอยู่นะครับจะยกต่อมาครับก็คือใช้แผนงัดรากข้างๆออกก่อนนะครับผมก็เคยงัดอย่างวันปีศาจนะครับสุดยอดจริงๆครับรถเก่านะครับโอ้แอร์ต้องเย็นนะครับถ้าไม่เย็นนี่ครับโอ้ไม่มีคนทำงานโซโซ่ครับงัดเลยครับไว้สบายครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเลาะข้างนะครับก็คือตัดรากออกก่อนนะครับโอ้ลึกอยู่เหมือนกันนะครับขุดนะครับโอ้ขึ้นมาโอ้โหโอเคเลยครับก็กลบสักทีนะครับไม่รู้นะครับวิธีใครวิธีมันนะครับแต่บางคนเขาก็แค่งัดต่อเลยไม่ขุดข้างขุดอะไรครับงัดแบบดิบๆเลยนะครับแต่นี้เขาก็ขุดข้างก่อนครับก็เขาก็ค่อยงัดต่ออีกทีนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับนี่ก็จับเที่ยงแล้วครับประมาณ11กว่าๆแล้วนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับเขากำลังงัดครับตอนเช้าที่ผมถ่ายเขาตัดต่อใส่6ล้อนะครับไม่ทันดูเขางัดครับเอาแล้วครับโอ้ยเครื่องก็มีโหลดนิดหน่อยนะครับต้นใหญ่ครับใหญ่เลยครับอันนี้นะครับโอเคเลยช่วงล่างก็ยังดีครับดูครับก็อะไรครับยังเดินสบายเลยครับไม่น่าจะมีใบถักข้างนั้นเนี่ยที่สึกรอนิดหนึ่งเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วของการใช้งานนะบ่อยๆ
ำลังเคลียร์จับทะเบียนครับ6 ล้อน่าจะมาประเดี๋ยวครับเขาจะตักใส่ก็ไม้ฟืนนะครับกำลังเก็บไม้ฟืนอยู่นะครับจับโซ่สนายครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมลงไปก่อนละไม่มีอะไรครับผมแค่มาถ่ายดูว่ารถเก่านี้ Oveco SK 200รุ่น3นะครับยังไหวหรือเปล่าครับงัดต่อครับว่าไม่มีปัญหาเลยสบายมาก